นี้ไม่ได้ก็ต้องหนีฉันไม่เชื่อว่าสิ่งที่นี่จะขังฉันได้หรอกนี่หมดเวลาแล้วไม่ต้องห่วงนะแม่จะหาทางช่วยแกออกไปเฮ้ยเริ่มจากตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวก่อนสิรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนเหรอห้องพวกเขาอยู่ตำแหน่งไหนจะให้ขุดไปทางนี้หรือว่าทางนี้นี่ขุดตรงนี้ก่อนพอเข้าไปแล้วอาศัยความสามารถของเราต้องเจอพวกเขาแน่โป๊ะแทะขุดเลยขุดค่ะจืบจืบเอ๊ะไม่เห็นมีใครเลยอะฮะที่นี่มันที่ไหนอะสนามเล่นบอลมั้งทำไมไม่มียามเลยอะอาจจะอู้กันก็ได้นะคะช่างเถอะไปหาศิลปากรเถอะระวังนะเฮ้ยแล้วทำไมถึงมีหลุมล่ะนั่นดิหรือว่าพวกเราจะเริ่มขุดที่หลุมนี้แล้วก็มาออกตรงหลุมนี้ล่ะนั่นไงขุดไปขุดมายังอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมโอ้เอ้ยทำไมโง่อย่างนี้นะแม่ไม่ได้โง่มีฝีมือกับความรู้นิดหน่อยแต่ไม่มีเซนส์ทางทิศทางนี้หรอกแล้วทำยังไงดีล่ะไม่รู้สิไม่ต้องพูดมากขุดต่อขุดต่อจะต้องทำไปถึงเมื่อไหร่ถ้ารู้ก่อนคงไม่ทำแล้วยาขอยาฉันเราเสียเวลามากพอแล้วผมจะไม่ให้ยาอีกหรอกนอกจากว่าพ่อจะยอมเซ็นพ่อรู้จักแกดีถ้าพ่อยอมเซ็นพ่อก็ตายไม่เซ็นยังไงก็ยังรักษาชีวิตไว้ถ้าว่าพ่อรู้จักผมดีจริงๆพ่อคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกอย่าคิดว่าผมเป็นคนเลือดเย็นสิถ้าพ่อยอมเซ็นแล้วก็ผมจะจัดการให้พ่อนะไปอยู่บนเกาะเล็กๆทางใต้ถ้าหากว่าพ่อต้องการผมจะส่งน้ำเหมยไปด้วยทีนี้พ่อก็อยู่อย่างสบายแล้วนี่นะดูจากภายนอกพ่อถูกคนจับตัวไปก็เหมือนตายจากโลกนี้ไปแล้วนั่นแหละถึงยังไงเราก็จะเป็นพ่อลูกกันอย่าบีบให้ผมต้องลงมือเลยจะเซ็นไหมได้ฉันจะเซ็นแต่ว่าพ่อต้องการเหลือเงินจำนวนหนึ่งยกให้ติ่งกัวด้วยไม่ได้จะไม่เหลือให้เขาแม้แต่แดงเดียวแกงั้นฉันก็ไม่เซ็นนี่แกครับนายเล็กหกล้มที่บ้านครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคุณจาช้าๆระวังค่ะคุณหนูมันนี่คุณมาแล้วเหรอคุณไม่เป็นไรนะแค่เคล็ดยอกนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะพวกเขาตื่นเต้นเกินไปจะส่งฉันมาตรวจให้ได้นะคุณหนูกำลังตั้งท้องก็เลยต้องระวังค่ะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากกลับบ้านได้แล้วค่ะอ๋อ
งั้นก็ดีแล้วผมตกใจหมดเลยยังคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ผมขอเตือนเอาไว้นะถ้าลูกเราเป็นอะไรไปเรามีปัญหากันแน่ทำไมประชันท้องลูกของคุณคุณคงไม่ตื่นเต้นแบบนี้คิดว่าผมพูดจริงเหรอผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นจริงสิมีข่าวคุณพ่อคุณหรือเปล่ามีอะไรเหรออ๋อเปล่าตอนนี้เราไม่มีทางอื่นก็ได้แต่รอข่าวจากทางตำรวจเท่านั้นเองไม่เป็นไรนะรีบแซงซ่าเรื่องก็จบแล้วทั้งคุณทั้งผมจะได้รีบกลับคุณจะได้กินยาด้วยคงไม่ได้เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมอย่ามาหลอกกันนะเลิกแกล้งได้แล้วลูกชายเขาไปที่ไหนแล้วไม่ได้เอาสมองมาหรือไงก็เขาไปโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเหรอไม่เป็นไรนะนี่เฮ้ยไม่เป็นไรนะแย่แล้วจะแก่นั้นไม่ไหวแล้วรีบเอายามาให้เขาเร็วเร็วสิไปหลอกฉันเหรอเจนี่หยุดนะหยุดนะเจนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนะหนีเหรอยังกล้าคิดหนีอีกปะฉันขอร้องล่ะปล่อยฉันไปเถอะอยากได้เงินเท่าไหร่ฉันจ่ายพวกแกยังจะแกล้งทำอีกแกล้งทำเหรอนี่นะแกล้งเหรอแกล้งเหรอยังจะแกล้งอีกเหรอแกล้งเหรอนี่นะแกล้งใช่ไหมแกล้งใช่ไหมนี่แกล้งแกล้งเหรอแกล้งเหรอลุกขึ้นมาแกล้งฉันใช่ไหมนี่แกล้งเหรอลุกขึ้นมาสิแกล้งตายหรือไงจะบ้าไงแกฆ่ากันแล้วเนี่ยเขาตายแล้ววะแกอย่ามาหลอกฉันนะฉันแค่เตะแกไม่กี่ทีเองไม่ต้องแกล้งวะลุกขึ้นมาสิอย่ามาหลอกฉันนะสวยแล้วสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกมาสิลุกขึ้นมาลุกมาเฮ้ยเฮ้ยต้องตายนะเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เขาไม่ได้กินยาถึงเป็นแบบนี้ไงถ้าโรคหัวใจกำเริบจะมีแผลบนใบหน้าเหรอแกฆ่าเขาอยากจะหลอกฉันอีกคิดว่าฉันอยากจะฆ่าเขาเหรอเท่านี้ก็เลยสั่งสอนเขาจะไปรู้หรือว่าอาการเขากำเริบน่ะถ้าหากนายไม่เอายาไปพ่อนายก็ไม่ตายหรอกตอนนี้แกคิดจะโยนความผิดมาให้ฉันใช่ไหมที่นายฟังให้ดีนะฉันฆ่าคนไปแล้วคนหนึ่งฆ่าอีกคนก็เหมือนกันตอนนี้เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเป็นพวกเดียวกันดีกับฉันหน่อยแล้วนายจะได้ประโยชน์คนอย่างฉันไม่เคยทอดทิ้งใครแต่ถ้ามีใครกล้าหักหลังฉันละก็อ๋อเย็นใจเย็นไว้เรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วจะเถียงกันทำไมเล่าคุณจะคิดว่าจะทำยังไงต่อสิผมว่าเราจัดการเรื่องศพก่อนอากูงั้นเฉินครับเอาศพมาจัดการเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปติดต่อจิวปากกว้างสิใหญ่
ื่อคืนพี่บอกพวกเขาอะกลัวกินไม่ได้ทั้งนั้นคืนนี้เรากินได้ยังกินเลยนะกินเลยนะฉันทนรอไม่ไหวคืนนี้ยามสามลงมือกินเลยต้มดีจังเลยดีจังเลยเด้อจะย้ายผู้ต้องขังผู้แกสามคนไปกับฉันแกอยู่นี่อ้าวงั้นก็ไม่ได้กินแล้วสิบางทีที่น่าจะมีของกินดีกว่านี้นะลุกย้ายนี่คือว่าฉันเนี่ยนะมีรองเท้าใหม่ด้วยข้างนอกขาย10เหรียญข้างในขาย12ถ้าคนไหนอยากจะได้แล้วก็ฉันจะขายให้11กันแล้วกันสนใจไหมอ่ะเฮ้ยไม่เอานะนี่ข้างในนี่อยู่มันเยอะนะยาทาขวดนี้ได้ดีมากเลยนะข้างนอกขาย2เหรียญข้างในขาย3เนี่ยนี่ถ้านายจะเอาแล้วก็ฉันขายให้พวกนาย2เหรียญ5เซนสนใจป่ะไม่เอาใช่ไหมอันนี้พวกนายต้องชอบแน่ๆต้องเอาแน่ขนมเค้กคุณนายโต้ว่ายังไงเออนายขนมเค้กชิ้นนี้มาได้ยังไงอ้าวก็ซื้อมาจากร้านคุณนายโต้ล่ะสิซื้อมาได้ยังไงเหรออ้าวก็ใช้เงินซื้อนะสินายออกไปได้ยังไงอ่ะฉันอยากจะออกก็ออกไปอยากเข้าก็เข้ามาที่นี่มีทางลับฉันออกไปไม่หลายคนได้เถอะก็แล้วทำไมนายไม่รีบหนีไปอ๋อฉันเอาของข้างนอกมาขายข้างในนี้กำไรมากกว่าฉันจะหนีไปทำไมอ่ะได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเราออกไปกับเขาได้ได้ยินแล้วแต่มันน่าสงสัยนะอย่าไปหลงเชื่อเขาง่ายๆน่าสงสัยตรงไหนเลยถ้าจิ๋วปากว่าจะเล่นงานเราเนี่ยทำไมต้องให้คนพาเราออกไปด้วยล่ะถ้าจะเล่นงานเราข้างนอกเล่นงานข้างในมันไม่ง่ายกว่าหรือมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นฆ่าเราที่นี่ง่ายที่สุดพาเราออกไปก็เล่นงานเรายากขึ้นถ้าหนีไปแล้วถูกจับตัวได้เราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะอย่าว่าแต่ช่วยพ่อฉันเลยเอาชีวิตรอดก่อนเถอะนะแล้วค่อยคิดช่วยพ่อของนายหัวหน้าคิดว่าไงเราเข้ามาเพื่อช่วยเขาไม่ไปเราก็ไม่ไปถ้าเขาไปเราถึงจะไปเอาไงลองดูน้องชายขอคุยด้วยหน่อยสิคนละ200 3คน600นะเข้าใจมั้ยลงกันแล้วว่าคนละ100เหรียญไงคิดจะโกงราคาเหรอแล้วจะทำไมจะไปหรือเปล่าไปสิไปมันขึ้นเดี๋ยวนี้ไอ้เข็มนี่ยังไม่ถึงที่ปลอดภัยรีบออกนอกเมืองก่อนเถอะมาต้องไปทางนี้ฉันจำนานมากเอาไปตามไปแหลกจังทำไมถึงมีอุโมงค์แล้วนี่ไม่ต้องสนใจรีบไปชนะถึงคุกแล้วใช่ไหมนี่ขุดไปขุดมาทำไมยังอยู่ที่นี่ล่ะนั่นน่ะสิเธอก็ไม่ฉลาดกว่าฉันเท่าไหร่หรอกแล้วพวกเราจะขุดต่อหรือเปล่าแม่เมื่อกี้เหมือนว่าจะได้ยินเสียงเสลาปานะเออฉันก็ได้ยินเหมือนกันไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยไม่น่าจะใช่ที่นี่นะยิ่งเดินก็ยิ่งแปลกทางนี้ไม่ใช่ทางออกจากเมืองนี่นะคือพวกเราใส่ชุดนักโทษออกนอกเมืองได้เหรอไปที่บ้านฉันก่อนดีมั้ยฮะเปลี่ยนชุดแล้วก็ค่อยออกไปฮะแล้วญาตินายไว้ใจได้อะโอ้แน่นอนสิดูสินะไงไปเร็วเฮ้ยดิมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยมาถึงนี่แล้วแล้วเข้าไปก่อนกันแล้วกันยังไงเราก็เก่งอยู่แล้วนะไปอาชมอ้าวมันอยู่ไหนอะเฮ้ยทำไมมืดแบบนี้แล้วเนี่ยญาตินายล่ะเอ้ยประหลาดมากทำไมดูไม่เห็นเขาอ่ะทั้งนั้นพวกนายรออยู่นี่ฉันจะหาชุดให้พวกนายเปลี่ยนอย่าไปไหนล่ะทำไมมืดแบบนี้จุดตะเกียงทีสิอาปิงทำ
ำไมถึงได้คุ้นตาแบบนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกหนังสือเล่มนี้จะเอามาจากอังกฤษนี่เป็นหนังสือลาท่าทางไม่ค่อยจะดีแล้วเฮ้ยนั่นพ่อของนายนี่นะพ่อครับพ่อครับพ่อครับ